เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการที่นายกรัฐมนตรีได้ออกประกาศฉบับที่2เป็นมาตรการเคอร์ฟิวนะครับก็คือห้ามออกจากบ้านตั้งแต่เวลา 22:00 น.ไปจนถึง 4:00 น.ของวันรุ่งขึ้นทีนี้เดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจให้ชัดเจนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าใครบ้างที่ได้รับการยกเว้นตามมาตรการนี้นะครับก็คือสามารถที่จะออกจากบ้านได้นั่นเองนะครับผู้ที่สามารถจะออกได้ตามประกาศฉบับที่2นี้นะครับก็คือผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ทางด้านการแพทย์ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่การธนาคารขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภคผลผลิตทางการเกษตรขนส่งยาเวชภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ขนส่งหนังสือพิมพ์ขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงขนส่งพัสดุพันธุ์การขนส่งสินค้านำเข้าส่งออกประเทศการขนย้ายประชาชนไปสู่ที่เอกเทศการเข้าออกเวรทำงานผลัดกลางคืนการเดินทางมาจากหรือไปยังท่าอากาศยานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามข้อกำหนดหรือมีเหตุจำเป็นอื่นที่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่นะครับนี่ก็คือผู้ที่สามารถจะออกนอกเคหสถานในเวลาที่มีการประกาศเคอร์ฟิวได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครฝ่าฝืนก็มีบทกำหนดโทษด้วยนะครับหากฝ่าฝืนต้องรับโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับทีนี้ถ้ามีความจำเป็นจะต้องออกนอกเคหสถานนะครับวันนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้มีการแนะนำนะครับว่าสิ่งที่จะต้องมีติดตัวก็คือบัตรประจำตัวประชาชนเอกสารรับรองจากนายจ้างหรือผู้ประกอบการระบุว่าเป็นใครสังกัดใดมีหน้าที่อะไรและมีความจำเป็นจะต้องออกมาเพราะเหตุใดวันเวลาไหนบ้างภายในจังหวัดหรือข้ามเขตจังหวัดตรงนี้เฉพาะที่จำเป็นจริงๆเท่านั้นนะครับหากฝ่าฝืนก็มีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนั่นเองนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารกันในคลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ